หน้าฝนฝนก็ตกนะคะตอนนี้หยุดแล้วเหลือตกหยุมหยิมนะคะไม่เยอะคนก็ยังคงเดินกันต่อไปรวมถึงเราด้วยนี่เป็นบรรยากาศร้านเวลากลางคืนนะคะก็ดูสว่างสดใสสวยงามมากอยากกินตัวนี้ค่ะปานีติกาเราอาจจะเรียกว่าบาร์บีคิวมังสวิรัติก็ได้นะคะเขาก็จะเอาผักคือหัวหอมมะเขือเทศพริกหวานแล้วก็ปานีหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะคลุกเครื่องเทศเสียบไม้ย่างแบบนี้ค่ะมันดูน่ากินมากเลยอ่ะมันดูน่ากินมากกว่าใช้ตันดูย่างเพราะว่าตันดูเนี่ยมันเป็นเตาเป็นหลุมลงไปใช่ไหมเขาก็เอาไม้เหล็กเสียบเนี่ยไปวางมันก็จะย่างไปเรื่อยเรามองไม่เห็นแต่การย่างแบบเนี้ยเราจะเห็นแบบเห็นๆเลยว่าเขาย่างออกมาแล้วมันเกรียมจะว่าสุกก็ไม่เชิงเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วเหลือแต่ผักเขาก็จะมีถาดโฟมให้นะคะเป็นสลัดแล้วก็ชัตนี่สองอย่างสีเขียวสีแดงนะคะน้ำจิ้มทั้งหวานและเปรี้ยวตัวติก้าเนี่ยเขาก็จะโรยเครื่องเทศอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วไม้ใหญ่มากเลยอ่ะขายไม้ละ180รูปีนะคะก็ประมาณ70บาทเป็นของกินเล่นไม่ได้กินกับข้าวไม่ได้กินกับโรตีเป็นเหมือนออเดอร์ป่ะค่ะเป็นอาหารเป็นเมนูกินเล่นก่อนที่จะกินข้าวจริงเรียกน้ำย่อยเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่มีราคาค่อนข้างสูงอย่างเขาขาย180รูปีเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าเวลาเราไปสั่งร้านอาหารเนี่ยจะต้องโดนอย่างต่ำๆคือ300รูปี120บาทต้องมีแหละแต่นี่เขาเป็นลักษณะสตรีทฟู้ดเขาก็จะราคาซอฟลงมาหน่อยคลุกมาซาลาแล้วย่างย่างเสร็จแล้วก็ยังใส่มาซาลาอีกนะคะชีวิตติดมาซาลาจริงๆสลัดนี่ก็คลุกมาซาลาเหมือนกันนะคะใส่ถาดโฟมถาดหลุมนะคะโรยชีสอีกอร่อยเวอร์วังอลังการแน่ๆเลยแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วยังไม่ทันกินเลยนะคือแบบพี่เขาน่ากินมากอ่ะพ่ออย่าชิมหมดนะเหลือไว้ให้ชิมด้วยฝนตกฉ่ำๆบรรยากาศฉ่ำๆแบบนี้ได้กินบาร์บีคิวร้อนๆ นะคะสายหัวแบบนี้แปลว่าอร่อยแต่อาหารทรงนี้นะคะคือเป็นเมนูประมาณนี้ยังไงก็อร่อยค่ะมันเป็นอาหารว่างชัตเตอร์นี่ก็แซ่บไปเราไปนั่งกินในร้านดีกว่าไม้ที่ใช้เสียบนี้เป็นเหล็กนะคะไม่ใช่ไม้สายมังก็ฟินได้กับบาร์บีคิวนะคะนี่คือจุดประสงค์ที่แม่หญิงทำคลิป
แนวนี้ออกมาว่าคนกินมังสวิรัติก็มีเมนูอาหารหลากหลายให้ชิมทั่วโลกนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ